การปลูกฝังแนวคิดให้ไม่ยอมรับความรุนแรงต่อผู้หญิงเริ่มได้ตั้งแต่วัยเด็กเหยื่อที่เผชิญกับปัญหาความรุนแรงมาตั้งแต่เด็กหรือได้เห็นการกระทำความรุนแรงในครอบครัวมาโดยตลอดจะทำให้ได้รับผลกระทบทางจิตใจฝังอยู่ภายใต้จิตสำนึกและเมื่อก้าวออกมาสู่สังคมก็กล้าที่จะใช้ความรุนแรงหรือยอมรับความรุนแรงและไม่คิดว่าเป็นเรื่องผิดอีกต่อไปเพราะฉะนั้นการปลูกฝังแนวคิดให้ไม่ยอมรับความรุนแรงเป็นเรื่องที่สำคัญมากโดยเฉพาะการไม่ยอมรับความรุนแรงต่อผู้หญิงการให้เกียรติต่อผู้หญิงสิ่งเหล่านี้เริ่มได้ตั้งแต่วัยเด็กเพื่อที่เขาจะได้ก้าวออกมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีลดปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงในสังคม